คำสัญญาไม่จำเป็นแค่ทำให้เห็นก็พอค่ะมีหลายๆครั้งนะคะถึงขั้นลงไปกราบเท้าแล้วจะไม่ทำอีกจะไม่ทำอีกแล้วก็กลับไปทำเพราะฉะนั้นพูดอะไรก็ได้แต่การกระทำยังเสียงดังและควรจะต้องเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดอยู่ดีค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องดูระหว่างคำพูดกับการกระทำต้องรอดูการกระทำนะคะอย่าฟังเฉพาะคำพูดเพราะว่าคำพูดนั้นพูดอะไรก็ได้จริงๆแต่การกระทำมันเป็นเรื่อง